ันนี้หมักเสียมินิตเอามาจากเมืองไทยเนาะแล้วก็มาซื้อด้ามที่นี่นะคะที่มีผักเยอะๆนะคะอยากจะลองตั้งซุ้มเล็กๆนะบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้านะคะแต่ว่าสว่างมากเลยค่ะตี5นี่ก็สว่างแล้วนะคะกลางวันมาเร็วช่วงหน้าร้อนนะดูค่ะสวยมากเลยเนาะแปลงคะน้าหน้าบ้านของเรานะคะเห็นวิวภูเขาอยู่ข้างหลังอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะเริ่มเขียวขึ้นมาแล้วค่ะนะคะคะน้าเห็ดหอมของเราเนาะทุกคนดูดินนะคะดินที่นี่จะเป็นดินล้วนผสมดินเหนียวนะคะพอรดน้ำเปียกแล้วก็แบบแน่นๆหน่อยนะคะก็จะกลายเป็นแตกระแหงแบบนี้จะต้องพรวนดินนะคะผักจะได้งามเนาะถ้าไม่พรวนก็รากของผักก็จะเติบโตได้ไม่ดีนะคะนี่หญ้าก็เยอะเดี๋ยวนี้ต้องมาถอนหญ้าอีกแล้วอันนี้มะเขือของเรานะคะที่ปลูกใส่กระถางเนาะนี่นิดเตรียมตะข่ายมาจะให้ฟักแมวขึ้นนะคะบนยอดภูเขาก็ยังมองเห็นหิมะขาวๆอยู่นะคะทุกคนเห็นไหมนู่นยังมีหิมะอยู่นะคะอันนี้คะน้าแปลงน่าจะรุ่นที่3นะคะเริ่มจะงามขึ้นมาบ้างแล้วค่ะนี่แปลงนี้เมื่อวานนี่ก็มาถอนหญ้านิดหน่อยนะคะหญ้าขึ้นเยอะมากส่วนข้างในทั้งถอนหญ้าแล้วก็พรวนดินนะคะอันนี้คือมะเขือที่นิดปลูกใส่กระถางแล้วก็ทำให้ทุกคนดูว่านิดตัดนี่นะคะนิดตัดใบนะคะเลาะใบออกแล้วก็ดอกรุ่นรุ่นแรกออกเนาะก็ยังมีดอกมาให้เห็นนะคะนี่อาจจะปล่อยไว้ก็ได้ดอกนี้นี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในวันนี้นิดจะมาหว่านเมล็ดแมงลักนะคะดูสวนของเรานี่ไปดูแปลงฝั่งนี้กันค่ะเนี่ยนะคะที่นิดมาถอนต้นคะน้าออกแล้วก็พรวนดินใหม่นะคะว่าจะหว่านเมล็ดแมงลักลงฝั่งนี้ค่ะนี่นะคะเตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วดินก็ค่อนข้างดีค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่จะหว่านเมล็ดแมงลัก2ยี่ห้อนะคะจะมีของสอนแดงแล้วก็ตา 3A นะคะก็หว่าน2ซองไปเลยเผื่ เกิดเผื่อตายด้วยนะคะไปค่ะอันนี้คือเมล็ดกะเพรานะคะนี่จะหว่านลงไปในแปลงของกะเพรากันเหนียวไว้ค่ะเผื่อว่าไม่รอดเนาะเมล็ดก็จะได้ขึ้นแทนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะได้ปลูกมะเขือเปาะกันสักทีนะคะอากาศก็อุ่นขึ้นแล้วนะคะก็เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาอย่างที่นิดเคยบอกไว้เนาะตอนนี้ต้นกล้ามะเขือเปาะของเราก็เนี่ยค่ะแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะคะเดี๋ยวนี้จะเอาไปทั้งหมด100กว่าต้นเลยค่ะไปปลูกที่แปลงคะน้าที่หน้าบ้านของเราเนาะตอนแรกที่นิดได้ที่ดินตรงนั้นมานะคะที่เพื่อนบ้านแบ่งให้เนาะนิดคิดว่านิดจะปลูกฟักทองไทยนะคะฟักทองไทยแต่ว่าด้วยว่าปีนี้เราจะกลับไทยกันนิดก็เลยคิดว่าถ้าเป็นฟักทองไทยมันคงจะเลื้อยไปทั่วนะคะเดี๋ยวจะไปรบกวนเพื่อนบ้านนะคะเผื่อจะเลื้อยออกถนนเราไม่ได้อยู่ประมาณ 5-6 อาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะไม่มีคนดูแลเนาะก็เลยกะว่าจะปลูกมะเขือแทนค่ะเดี๋ยวปีหน้านี้จะวางแพลนเพาะต้นกล้าใหม่ค่ะนี่เป็นบทเรียนไปเนาะทุกๆปีนี่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยค่ะลองผิดลองถูกเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะไปลองปลูกกันดูว่าจะงามให้ไหม
ัวทากนี่สังเกตว่ากินได้ทุกอย่างนะคะทุกคนเนี่ยขนาดใบมะเขือก็ยังกินใบกะเพรานี่แทบไม่เหลือเลยค่ะเหลือตออย่างเดียวแต่แมงลักไม่กินนะแปลกนะคะนี่แมงลักงามมากเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูวันหลังตูเซ่คอมเบียงมัดเนาะเนาะไม่ใช่ปะวิว่าสิได้คุณเตียวิให้นะคะผู้ช่วยที่ดีมากๆเลยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำอะไรก็ช่วยหมดเลยนี่นะคะเดี๋ยวนี้จะปลูกแบบนี้เนาะทุกคนอันนี้คือแปลงของคะน้าเนาะแล้วเราก็จะปลูกเนี่ยค่ะมะเขือแซมลงไปแบบนี้นะคะนี่นี่ก็จะกะระยะห่างประมาณน่าจะประมาณ50เซนติเมตรนะคะต่อ1ต้นเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะก็นี่นะคะสิ่งที่นี่จะใช้ปลูกต้นมะเขือของเรานี่คือเสียมค่ะอันนี้หมักเสียมนิดๆเอามาจากเมืองไทยเนาะแล้วก็มาซื้อด้ามที่นี่นะคะใช้มาหลายปีแล้วค่ะใช้ดีมากเลยแล้วก็ใช้พรวนดินนี่ก็ใช้อันนี้เหมือนกันนะคะมาปลูกกันค่ะถ้าปลูกตรงนี้พุ่มก็จะออกมาไกลเนาะเข้ามาตรงนี้นิดนึงแล้วกันมิจากะระยะเอานะคะให้มันห่างน่าจะประมาณ50เซนติเมตรเนาะไม่ได้วัดแบบเป๊ะๆนะคะใช้วิธีกะเอานี่ค่ะดูรากของมะเขือของเราปลูกกันเลยค่ะตอนนี้เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะคะร้อนมากวันนี้น่าจะได้1 2 3 4ได้แค่4แปลงนะคะเดี๋ยวน่าจะตอนเย็นเดี๋ยวนี้จะเอามาปลูกอีก3แปลงนะคะเพิ่มอีก3แปลงเนาะหน้าบ้านนี่จะเป็นมะเขือทั้งหมดเลยนะคะผ่านไปผ่านมาก็จะหยุดมองบางคนก็จะหยุดทักทายว่าเธอปลูกอะไรสวยจังเลยทำแปลงสวยจังเลยบางคนก็ถามเธอจะขายไหมฉันอยากลองชิมผัดไทยนะคะนิดคิดว่าอาจจะช่วงที่มีผักเยอะๆนะคะอยากจะลองตั้งซุ้มเล็กๆหน้าบ้านแล้วก็ทำผักแบบเป็นมัดเป็นมัดนะคะเป็นกำวางขายกำละ2ฟางกำละ1ฟางประมาณนี้นะคะให้ต่างชาติที่เขาอยากลองชิมได้มาซื้อไปลองรับประทานกันดูเนาะอาจจะทำแบบว่าเซลฟ์เซอร์วิสนะคะก็คือทำเป็นผักไว้แล้วก็เขียนป้ายไว้ถ้าใครจะหยิบก็หยิบไปเลยแล้วก็หยอดเงินลงกระปุกเนาะอยากลองทำแบบนั้นดูค่ะเป็นซุ้มเล็กๆหน้าบ้านน่ารักน่ารักเนาะลองดูเป็นอีกหนึ่งวันทำงานของนิดนะคะเวลาที่นิดทำงานที่หน้าบ้านจะชอบมีเพื่อนบ้านหรือว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะทักทายถามไถ่นะคะว่านิดปลูกอะไรผักอะไรหรอฉันอยากลองชิมมากเลยสวยมากเลยดีมากเลยบราโวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะเพราะว่าคนที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะเขาจะชอบแบบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติสวนผักสวยๆแบบนี้นะคะก็คนทำก็ชื่นใจนะคะที่ได้รับความชมทุกวันทุกวันเนาะก็วันนี้นะคะนิดจะปลูกมะเขือนะคะแล้วก็พริกให้เสร็จก็คือจะเร่งให้เสร็จภายในวัน2วันนี้นะคะเร่งให้เสร็จเพราะว่าอากาศเริ่มจะ
อุ่นขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็นิดก็จะไปที่ร้านอุปกรณ์การเกษตรเนาะเพื่อจะไปหาดูเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัตินะคะเวลาที่นิดกลับไทยจะได้แบบไม่ต้องห่วงมากจะต้องมีสายโยงสายยางอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ